สวัสดีครับอยู่กับผมโยนะจ๊ะนะครับผมวันนี้ผมโยนะจ๊ะนะครับผมอยู่สีแดงนะแล้วก็คุณหั่งแน่นอนนะครับผมอยู่สีขาวจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับวันนี้นะครับผมโยนะจ๊ะนะเป็นสีแดงครับผมแล้วก็ฝ่ายสีขาวนะครับก็ได้แก่คุณหั่งแน่นอนนะครับเป็นอย่างไรไปดูกันครับก็พอเราเดินขึ้นหมากมาจนถึงจุดนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดพิจารณานะครับผมว่าเราควรจะกินเบียร์ตัวนี้หรือไม่นะครับเพราะเป็นทางเลือกเดียวที่เราจะกินนะครับผมก็ลองถอดหมากดูนะครับก็ดูแล้วนะครับผมก็ไม่ควรกินเข้าไปนะครับผมในส่วนของเบียร์ตัวนี้นะครับผมตัดสินใจเดินโคนครับได้คุณครับตอนนี้คิดอยู่นะครับผมว่าจะเดินตัวไหนดีเพื่อจะทำการบุกของเขาได้เลยตัดสินใจถามเขาดูครับผมว่าเขาจะกินไหมคุณหั่งไม่กินนะครับแต่ขยับขุนขึ้นมาผมก็เอาเม็ดขึ้นครับตอนนี้กินเพราะต้องการช่องทางคอควายนะครับผมนะเลยใช้เบี้ยกินนะครับแทนที่จะใช้ม้าหรือโคนนะตอนนี้นะครับผมช่างใจนะระหว่างจะกินหรือจะทิ่มยันนะครับผมช่างใจอยู่2อย่างนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับผมว่ากินนะครับ
คุณหั่งนะครับผมใช้โคนกินครับผมเอาเรือจากยอหญิงนะครับมาคล้องคอควายครับแต่คุณหั่งนะครับผมเลือกที่จะเอาขุนขึ้นมานะเพื่อไม่ถอยขุนลงไปเพื่อขวางทางเรือนะครับผมแสดงว่าคุณห้างน่าจะมีแผนอะไรเกี่ยวกับเรือเหมือนกันนะผมก็ชวนต่อครับคุณห้างไม่สนใจครับแต่ทิ่มโคลนลงมาในตานี้ผมก็ยั่วอีกนะครับผมนะปล่อยขนาดนี้แล้วจะกินไหมออกเบี้ยนอกคุณห้างก็ยังไม่สนใจครับเอาม้าขึ้นไปแทนนะผมไม่รอช้าแล้วครับกินครับคุณห้างกินกลับครับจังหวะนี้แลกเรือครับเขากินเรือกลับมาผมเอาเม็ดไปสังเวยครับผมดูนะครับว่าเขากินไหมเขาใช้เบี้ยกินครับผมใช้ม้าครับโอเคคุณห้างเอาโคนกินครับผมเอาเรือกินกลับตอนนี้ผมก็จะเคลียร์พื้นที่ฝั่งขวาของกระดานที่เป็นของผมได้แล้วนะครับก็คือยอมเสีย1ม้าแลกกับเบี้ยนะครับผม1ตัวแล้วก็คน1ตัวนะครับตอนนี้โดนลุกนะครับผมก็เหมือนที่เคยอธิบายไว้คลิปที่แล้วนะเอาม้ามาบังนะครับผมเพราะว่าโคนจำเป็นต้องใช้ฮะคุณหั่งกินเข้ามาครับผมใช้เบี้ยที่เป็นจุดอ่อนนี้กินกลับเข้าไปคุณหั่งใช้ม้ากินเข้ามานะครับผมซึ่งวัตถุประสงค์ของคุณหั่งเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าจะมาวางลุกตานี้หรือเปล่าหรือว่าจะให้ผมขยับขุนหลบมาตาจอจาน7เพื่อที่จะกินโคนฟรีนะครับอันนี้เขาเล่นอยู่2แต้มนะที่ผมมองเห็น
ังนั้นผมขยับเบี้ยนะครับเขาเอาม้าไปขวางครับผมกันไม่ให้ผมหงายแต่ช็อตนี้ครับลุกคาดครับคุณห้างจำเป็นต้องถอยลงไปข้างล่างนะเอาละครับผมคุณห้างขึ้นข้างบนครับไม่เป็นอย่างที่คิดแล้วนะครับผมคุณห้างเดินขึ้นมาอย่างนี้ผมปรับเปลี่ยนแผนใหม่ก่อนนะยังไงก็กินม้าก่อนนะครับตอนนี้ผมก็เลยคิดถึงวิธีการจะจบเกมกลางกระดานนะครับผมว่าเรามีวิธีไหนบ้างเขาขยับเรือมาผูกผมขยับโคนขึ้นไปครับตอนนี้โดนกินเบี้ยไป1ตัวครับผมพร้อมลุกด้วยผมก็ขยับชิดครับโดนตามมาลุกคาดโคนนะครับผมผมจำเป็นต้องหลบขึ้นข้างบนนะเพราะว่าม้าผูกโคนอยู่นะครับผมไม่กังวลนะแล้วก็ตานี้ม้านะครับผมกันตาเรือตานี้ไว้ให้เราด้วยนะครับผมดังนั้นเขาไม่ทำการลุกนะครับเพราะเขากินโคนนะครับผมอันนี้ผมพยายามคิดอยู่ว่าเราจะมีวิธีไหนเพื่อจะจบเกมนะครับผมแต่แล้วนะครับผมก็คิดวิธีออกนะครับสถานการณ์ตอนนี้ผมโดนลุกอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะครับผมครับผมโยนม้าเข้าไปครับชิดเรือโอ้ยโดนกินตัดครับแล้วม้าผมนี่จะตายแน่ๆนะครับผมนะนั่งคิดนะครับผมว่าฉากนี้มีเหตุการณ์อะไรบ้างหลบม้าก่อนครับThank you.
โดนลุกครับขุ่นขึ้นครับครับมันจะดูคลุกคลิกกันอยู่แค่นี้นะครับผมก็เลยน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเลยเดินครับผมโดนทิ่มลงมาลุกครับผมหลบไล่เรือนะครับถอยเรือครับผมลุกครับผมจบเกมครับผมในตอนนี้นะครับผมก็ถือว่าเกือบจะไม่รอดเอานะครับผมเพราะว่าโดนเขาทำการบุกลุกอย่างหนักนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมมีจังหวะที่คุณหั่งนะครับผมเดินพลาดไป2จังหวะนะครับให้ผมมีโอกาสบุกเข้าไปแล้วก็เกิดโอกาสขึ้นเพียงชั่วแวบหนึ่งนะครับผมที่ว่าเราจะสามารถทำการลุกจนเขาได้นะครับผมด้วยกำลังคนทหารที่น้อยกว่านะครับผมนี่แหละครับความสนุกของหมากรุกนะครับผมมันพลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลานะครับผมไม่ว่าตัวหมากเราจะเยอะหรือจะน้อยนะครับก็ขอบคุณคุณหั่งแน่นอนนะครับผมที่เข้ามาชี้แนะผมในคลิปนี้และขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่ดูจนจบสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ